สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเดินตลาดเจอร้านหมึกย่างเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาตกใจกันทั้งโซเชียลเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น2บายคิมได้โพสต์ภาพร้านปลาหมึกย่างจากหนุ่มรายหนึ่งที่พบในตลาดซอยสารธนบุรี19กรุงเทพมหานครพร้อมข้อความระบุว่าใครตาดีมีความรู้เกี่ยวกับหมึกที่มีพิษหมึกบลูริงลองดูในภาพสิว่ามันมีหมึกพิษปะปนไหมถ้ามีเอามาขายแบบนี้คนที่กินไปจะอันตรายมากไหมมันคือหมึกบลูริงใช่ไหมขอผู้มีความรู้เราเจอที่ตลาดมีคนขายเราถามพ่อค้าบอกลูกปลาหมึก11มีนาคม64เราเตือนพ่อค้าแล้วแต่เขาจะขายทำไงได้ตลาดตรงพื้นที่นี้ครับผมไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะผมไม่มีความรู้เคยเห็นผ่านเลยได้แต่บอกพ่อค้าซึ่งหลายคนที่รู้จักต่างก็ยืนยันว่านั่นคือหมึกโบริงของจริงและฝากเตือนคนที่ชอบทานปลาหมึกหากพบว่ามีลักษณะแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงสำหรับหมึกโบริงหรือหมึกสายวงน้ำเงินเป็นหมึกตัวเล็กมีจุดวงกลมคล้ายแหวนสีน้ำเงินหรือสีม่วงซึ่งสามารถเรืองแสงได้และดูสวยงามมากแต่มีพิษแรงกว่างูเห่าถึง20เท่าอย่างไรก็ตามระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ